สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์สวัสดีครับอาจารย์วินครับอาจารย์อาร์มครับวันนี้นะครับผมกับอาจารย์วินเนี่ยก็มีบทความชิ้นหนึ่งอยากจะมาชวนคุณผู้ชมร่วมพูดคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่แหมมันก็กำลังเทรนด์อยู่เลยนะกำลังแบบมาเป็นกระแสในประเทศไทยตอนนี้เลยนะครับบทความชิ้นนี้มีชื่อว่า The Prison of the Body นะครับหรือว่าคุกของร่างกายนะครับ School Uniforms Between Discipline and Governmentality นะครับบทความชิ้นนี้เขียนโดย Jasper Friedrich and Rachel Shanks นะครับตีพิมพ์ในปีนี้แหละครับ2023ในวารสารที่มีชื่อว่า DiscourseStudies in the Cultural Politics and Education สาเหตุที่หยิบบทความนี้มาพูดในวันนี้ครับเพราะว่าเล่าให้จันวินฟังก่อนเลยแล้วกันว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นกันเนาะมันก็มีเรื่องที่เราติดตามกันเป็นเรื่องของน้องหยกนะครับที่ออกมามีประเด็นต่างๆมากมายกับโรงเรียนเรื่องของเครื่องแต่งกายจนทำให้ชาวเน็ตชาวไทยมากมายเนี่ยถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะเอาชุดนักเรียนดีไหมเราจะใส่ชุดนักเรียนดีหรือเปล่าดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์บางคนก็ออกมาโพสต์ว่าเราสนับสนุนชุดนักเรียนนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันตัวเองก็จะเห็นเพื่อนฝูงมิสหายรอบตัวโพสต์ Facebook กันประมาณว่าโอ๊ยประเทศอื่นเขาไปกันไกลขนาดไหนละประเทศไทยยังดักดานเถียงกันเรื่องเดิมๆอยู่เลยว่าจะใส่ชุดนักเรียนไม่ชุดนักเรียนก็เหมือนพยายามจะผลิตซ้ําไอ้วัฒกรรมการพัฒนาในการจะดูแคลนประเทศไทยอีกแล้วอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาในการดูแคลนเนาะแต่บทความชิ้นเนี้ยมันเป็นการนำเสนอว่าเฮ้ยดีเบตเกี่ยวกับเรื่องยูนิฟอร์มอ่ะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศโลกที่3เท่านั้นนะนะครับทีนี้ก็เลยก่อนจะเริ่มบทความอยากชวนอาจารย์วินพูดคุยกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องหยกสักนิดนึงก็จริงๆตอนที่แบบว่าผมกับอาร์มคุยกันอันนี้แบบว่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะเราแบบว่าติดตามเรื่องหยกแล้วเราก็แบบว่าเริ่มตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วที่อื่นมันมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราก็เริ่มหาเคสสตูดี้กรณีศึกษาแล้วก็บังเอิญไปเจอบทความชิ้นนี้ที่อาจารย์อาร์มแนะนำให้นะครับแล้วก็บทความชิ้นนี้ตีพิมพ์ในปีคศ2023ก็เหตุการณ์เนี้ยเพิ่งเกิดในเกรทบริเตนเลยนะครับก็คือผู้แต่งเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของชุดยูนิฟอร์มที่เกิดขึ้นในสกอตแลนด์จริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มตั้งคำถามน่าจะพร้อมๆกันกับการเคลื่อนไหวของหยกหรือก่อนเล็กน้อยแล้วที่มาของการตั้งคำถามนะฮะขอย้อนไปช่วงที่มีโควิดนะครับอาจารย์อาร์มแล้วก็พวกเราต้องอพยพจากห้องเรียนไปสู่การเรียนออนไลน์นะฮะทีนี้ในประเทศสกอตแลนด์เนี่ยเขาก็มีกรณีเดียวกันเพราะว่าคือก่อนหน้าไปโรงเรียนต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มแล้วก็คือข้อโต้แย้งหลักก็คือเป็นการฝึกกฎระเบียบให้คนมีกฎระเบียบวินัยอะไรต่างๆว่าไปทีนี้ในช่วงของโควิดเนี่ยนักเรียนพวกเนี้ยก็ต้องกลับต้องไปเรียนที่บ้านอาจารย์อาร์มเรียนหน้าจอคอมแล้วมันไม่ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มพอโควิดคลี่คลายกลับไปชั้นเรียนเนี่ยในสกอตแลนด์เนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วตอนที่เป็นโควิดอ่ะฉันอยู่บ้านฉันใส่ชุดอะไรนั่งเรียนหน้าคอมก็ได้อ่ะแล้วก็มันก็มีเป็นการฝึกระเบียบวินัยของตัวเองเช่นกันแล้วไอ้ชุดยูนิฟอร์มเนี่ยเรากลับไปเนี่ยมันจำเป็นต้องมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งบทความชิ้นนี้ครับท่านผู้ชมเป็นกรณีศึกษาก็กลับไปที่อาจารย์อาร์มบอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวมันมีกรณีศึกษาที่เราอยากหยิบยกชิ้นเนี้ยมาพูดคุยซึ่งในการตอบคำถามเนี่ยว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นชุดยูนิฟอร์มเนี่ยในบทความชิ้นเนี้ยเขาใช้ทฤษฎีวิพากษ์ใช้ critical theory เนาะของฟูโก้ครับอาจารย์อาร์มอันนี้คือแบบว่าอย่างในชื่อบทความก็เห็นชัดเจนเนาะมีคำว่า discipline กับคำว่า governmentality ซึ่งเป็นคำศัพท์สองคำที่บรรดาผู้สมาทานการอ่านฟูโก้หลายๆคนเนี่ยก็จะต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งสองคำทั้งคำว่า discipline ทั้งคำว่า governmentality ทีนี้ก่อนจะไปต่อในพาร์ทของบทความเนี่ยขออนุญาตแทรกอาจารย์วินนิดนึงก่อนครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากการอธิบายว่า
ชุดเครื่องแบบนักเรียนอ่ะมันจำเป็นเพราะเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กและเยาวชนแล้วอ่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่คนที่สนับสนุนชุดนักเรียนมักจะกล่าวกันนะครับในการสนับสนุนเนี่ยคือการบอกว่าชุดนักเรียนเนี่ยมันยังคงเป็นเครื่องมือที่บ่งชี้สถานภาพว่าใครเป็นนักเรียนใครไม่เป็นนักเรียนและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากถ้าเราแบบออกไปในที่สาธารณะแล้วเราอยากให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องใส่ชุดนักเรียนสิประเด็นเนี้ยอาจารย์วินคิดว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่า discipline มั้ยครับครับเห็นเกี่ยวแน่ๆครับอาจารย์อามจริงๆแล้วบทความชิ้นนี้นะคะมันจะมีส่วนที่เป็นอินโทรที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วก็ช่วงที่เป็นลิตรีวิวเนี่ยครับอาจารย์อามคือเขาพูดแบบว่าอธิบายทั้งหมดเลยตอนแรกตัวเองก็คิดว่าเฮ้ยชุดยูนิฟอร์มนี่เริ่มต้นมาจากอังกฤษนั่นนี่นู่นอันนี้เขาเป็นลิตรีวิวที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากเขาบอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วมันเริ่มมาจากออสเตรเลียมันเริ่มมาจากที่อื่นแล้วก็มันเป็นไอเดียเรื่องดิสซิปลินกฎระเบียบที่แบบว่าไอ้เรื่องแบบว่าต้องใส่ชุดนักเรียนถึงออกไปถึงจะสามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นใครอันนี้เป็นแนวคิดจากฝั่งอเมริกาจากบทความชิ้นนี้นะครับทีนี้เวลาพูดถึงดิสซิปลินเนี่ยมันมีหนังสือของฟูโก้เล่มหนึ่งคิดว่าอาจารย์อาร์มก็น่าจะเคยได้ยินชื่อ Discipline and Punish นะครับตีพิมพ์ในช่วงปี1990ผมบวกผมจำปีเป๊ะๆไม่ได้นะครับคือเขาเปรียบเทียบคือในหนังสือชิ้นนี้เขาพูดถึงเหตุการณ์ในคุกเนาะแต่ว่าผู้แต่งนำหนังสือเล่มนี้มาเปรียบเทียบระหว่างคุกกับโรงเรียนฮะอาจารย์อามเขาก็จะเกริ่นโดยพูดถึงว่าเวลาคนเราถูกขังคุกเนี่ยมันไม่ใช่การขังไว้เป็นการลงโทษอย่างเดียวอันนี้จากชื่อหนังสือเลยนะมันไม่ใช่ punish การลงโทษอย่างเดียวแต่ว่าพอคนเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับอาจารย์อาร์มมันจะมีกระบวนการบางอย่างที่เขาทำในเรือนจำเพื่อ normalize เนี่ยมันคือการทำให้ปกติคือการที่พยายามผลักให้คนพวกเนี้ยกลืนเข้าไปกับบรรทัดฐานของสังคมที่เขายอมรับได้อันนี้ในคุกยกตัวอย่างเช่นการใส่ชุดที่ต้องเป็นชุดเดียวกันนั่นนี่นู่นทีนี้ผู้แต่งตัดผมทรงเดียวกันตัดผมทรงเดียวกันผู้แต่งก็บอกว่าเนี่ยเราทำสิ่งเดียวกันอันนี้ในโรงเรียนคือเขาเปรียบเทียบคุกกับโรงเรียนนะครับอาจารย์อามแล้วเขาบอกว่าในโรงเรียนเนี่ยเขาพยายาม normalize อย่างในคุกเขา normalize ให้คนเป็นแบบว่าบรรทัดฐานที่ยอมรับได้ในสังคมอันนี้ในคุกนะฮะทีนี้ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าคนพยายามจะผลักดันค่านิยมของชนชั้นกลางไปอ่ะให้เด็กพวกเนี้ยเป็นตุ๊กตาโคลนที่เชื่อฟังที่ทำตามนั่นนี่นู่นแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันง่ายต่อมันไม่ได้ง่ายต่อนักเรียนนะครับดิสซิปลินเนี่ยมันง่ายต่อคนคนที่แบบคอยจัดการควบคุมครับอาจารย์อาร์ครับคือมันเป็นการที่แบบว่าเขาเซตสแตนดาร์ดแบบเนี้ยแล้วพอมันโผล่ออกมาสักคนหนึ่งเนี่ยเขาจะแบบว่าริดและเหมือนกับตัดต้นไม้อะจะอ่านที่มันโผล่ขึ้นมาถ้ามีก้านโผล่ขึ้นมาก็ต้องตัดให้มันเนียนเขาก็จะตัดไปแบบนี้มันคือการปกครองที่อันนี้จากฟูโก้ว่านะมันไม่เวิร์กละในระบบสังคมเสรีนิยมใหม่อันนี้คือมันเป็นแบบเดิมที่เขาใช้กันเขาเปรียบเทียบคุกกับโรงเรียนทีนี้เขาบอกว่าเวลาใช้อันเนี้ยมันไปยุ่งกับเรือนร่างของคนไม่เท่ากันนะครับอาจารย์อามยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดถึง school uniform เนี่ยเขาจะไปยุ่งกับเรือนร่างผู้หญิงมากกว่าเรือนร่างของผู้ชายอันนี้ย้อนกลับไปที่หยกก็ได้เพราะว่าอย่างตัวเองเรียนโรงเรียนเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าผู้ชายยูนิฟอร์มเนี่ยมันเสื้อกับกางเกงจบอันนี้เคสสตัดดี้ในสกอตแลนด์เขาก็บอกว่า
ชุดยูนิฟอร์มของนักเรียนหญิงอ่ะมันมีช้อยส์ให้เลือกมากกว่าครับอาจารย์อาว่าจะใส่กระโปรงใส่อะไรแต่ว่าในความที่ช้อยส์มากกว่าเนี่ยมันจะมีกฎหยุมหยิมจุกจิกยกตัวอย่างเช่นไว้ผมสั้นได้นะแต่ว่าผมสั้นห้ามอันนี้ผมยกให้เห็นเฉยๆว่าห้ามยาวเกินติ่งหูไว้ผมยาวได้นะแต่ต้องรวบแล้วก็ใช้โบสีขาวใช้โบสีอะไรคือเนี่ยครับคือการที่เราใช้ยูนิฟอร์มที่ว่ามันไม่เหมาะกับโลกเสรีนิยมใหม่เนี่ยคือมันไม่เท่ากันอะผู้ชายไม่โดนแต่ว่าผู้หญิงถูกระเบียบกำหนดเรือนร่างเยอะแยะรายละเอียดจุกจิกมากกว่าในเรื่องของสีผิวคนที่เป็นสีผิว minority เนี่ยผิวเข้มผิวก็จะโดนมากกว่าเรื่องการตรวจสอบระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นผู้แต่งถึงบอกว่ามันไม่เหมาะแล้วอ่ะอันนี้คือส่วนของ discipline ก่อนเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนมะโอเคครับโอเคก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมแอมตินภพและจันทร์ภาวินนะครับเรายังคุยกันเรื่องสคูลยูนิฟอร์มอยู่นะครับเมื่อครู่เนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญาตแทรกอาจารย์วินก่อนนิดนึงนะครับคืออาจารย์วินทิ้งท้ายไว้ตรงข้อความที่บอกว่าตัวผู้เขียนน่ะนำเสนอว่าการใช้สคูลยูนิฟอร์มในลักษณะนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคเสรีนิยมใหม่ก็เลยอยากจะขยายความเป็นแบบเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณผู้ชมนิดนึงละกันครับก็คือเสรีนิยมใหม่เนี่ยอันนี้ถ้าพูดแบบฟูโก้เนาะเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่ตัวมนุษย์ทั้งหลายปัจเจกบุคคลทั้งหลายอ่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเสรีชนฉันมีเซลฟ์คอนเชียสเนสฉันมีเจตจำนงเสรีฉันมีเสรีภาพเหนือตัวร่างกายของฉันเองฉันจะแต่งตัวอะไรก็ได้ฉันจะกินอะไรฉันจะคบกับใครจะนอนกับใครจะทำอะไรนี่คือชีวิตของฉันฉันมีเจตจำนงเสรีแต่ในขณะเดียวกันการสร้างดิสซิปลีนผ่านชุดนักเรียนมันก็น่าจะขัดกับจิตวิญญาณของปัจเจกที่มีอำนาจเหนือเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือเปล่าจุดเนี้ยครับมันเลยเป็นสิ่งที่ฟูโก้ต้องการจะพยายามวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วไอ้ความเป็นเสรีชนที่ว่านั้นน่ะก็ไม่ใช่สิ่งที่ดำรงอยู่ตามธรรมชาตินะเสรีนิยมใหม่อ่ะครับมันเป็นอุดมการณ์สำคัญที่หล่อหลอมให้ผู้คนในสังคมมนุษย์ในยุคร่วมสมัยเนี่ยตระหนักว่าตัวเองมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นคุณก็ถูกเชฟมาให้รับรู้ว่ามีแต่มีอยู่อย่างจำกัดนะและมากไปกว่านั้นคุณจะมักจะไม่รู้ตัวด้วยว่าคุณถูกหล่อหลอมมาว่าจะต้องมีเสรีภาพกับเรื่องอะไรและต้องไม่มีกับเรื่องอะไรกลายเป็นว่ามนุษย์ปุถุชนในยุคเสรีนิยมใหม่มันได้ internalize หรือว่าได้ซึมซับเอาระเบียบบางอย่างเอาเงื่อนไขทางสังคมบางอย่างเข้าไปไว้ในอัตวิสัยและโดยที่เจ้าตัวมักจะไม่รู้ตัวซึ่งคอนเซปต์ในการอธิบายเรื่องนี้ครับอาจารย์วินมันจะไปเชื่อมโยงกับชื่อบทความตรงคำว่า governmentality ซึ่งส่วนตัวเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันว่าเราใช้คำแปลภาษาไทยจากท่านใดนะครับแต่เรามักจะแปลภาษาไทยเป็นคำว่าการปกครองชีวญาณชีวญาณก็คือ mentality เนาะก็เลยอยากจะชวนอาจารย์วินคุยต่อครับว่าในบทความอ่ะเขาอธิบายเรื่อง governmentality ไว้ยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วขอบคุณอาจารย์อาร์มมากเลยตัวเองใช้ศัพท์เสรีนิยมใหม่แล้วก็ไม่ได้ขยายความอันนี้เรื่องของ object กับ subject ดีมากครับเวลาเราใช้ discipline หรือว่ากฎระเบียบที่กดทับลงไปเนี่ยเรามองเห็นคนที่อยู่ภายใต้การปกครองในกรณีนี้คือนักเรียนเนี่ยว่าเขาเป็น objectที่แบบว่าถูกต้องรับต้องทำตามอย่างเดียวแต่ทีนี้พอมาถึงไอ้เรื่องของ governmentality เนี่ยคือเขามองคนว่าเฮ้ยภายใต้สังคมเสรีนิยมใหม่อ่ะเราเป็น subject อย่างที่อาจารย์อาร์มได้ว่าคือตัวเองตอนจำได้เลยตอนตัวเองเป็นนักศึกษาอันนี้ขออนุญาตให้เครดิตอาจารย์ธเนศวงยานาวานะครับก็ อาจารย์แปลและเรียบเรียงงานชิ้นเนี้ยของฟูโก้ที่ชื่อว่า On Governmentality ออกมาในช่วงก่อนปี2000เราจำไม่ได้แน่นอนแต่ว่าถ้าลองไป Google จะขึ้นมาเลยนะฮะ On Governmentality เนี่ยคือมันเป็นการล่มสลายของระบบฟิวดอลคือถ้าเราย้อนกลับไปช่วงคริสตศักราชอันนี้คือขอย้อนบริบทสังคมนิดนึงว่าเป็นที่มาของ On Governmentality เนี่ยนะครับช่วงคริสตศักราช
16ถึง18เนี่ยมันมีการล่มสลายของระบบฟิวดอลและมันมีการตั้งคำถามกับศาสนาเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็งานที่เขาเอ่ยอ้างถึงก็คืองาน The Prince ของMachiavelliนะครับว่าคือมันเหมือนกับช่วงนั้นนะคนมาเริ่มมาตั้งคำถามว่าเราจะปกครองกันยังไงคือฝั่งหนึ่งก็คือ discipline ที่เราพูดถึงใช้ความกลัวใช้กฎระเบียบมันไม่เวิร์กอีกต่อไปละเขาก็เลยหันมาพูดถึง governmentality นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการปกครองที่แบบว่าซึมลากลึกเข้าไปในความคิดอ่ะอันนี้ขออนุญาตใช้กรณีศึกษาเรื่องชุดยูนิฟอร์มกันละกันจะได้แบบว่าเข้าประเด็นกับสิ่งที่เราพูดอยู่ด้วยมันมีความกังวลที่คนบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีชุดนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะไม่ได้มีโอกาสฝึกกฎระเบียบวินัยเนาะกฎระเบียบวินัยแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของ governmentality นี่ไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วก็บอกว่าคนจะมีโอกาสได้ฝึกกฎระเบียบวินัยเนี่ยยิ่งยากกว่าด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นเวลาเราใช้ discipline เฮ้ยยูต้องแต่งตามนั้นตามนี้มันไม่ต้องคิดอะไรอ่ะอ่ะก็คือไปโรงเรียนแล้วก็ใส่ตามที่เขาบอกแต่ว่าเมื่อไรก็ตามแต่ที่ยกเลิกหรือว่าไม่มีชุดหรือเติบโตขึ้นไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีการออกกฎระเบียบบังคับให้ใส่และเขาเวลาเขาไปในสังคมเนี่ยคือ governmentality เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็น market อ่ะเป็นตลาดที่อยู่ร่วมกันแล้วมันจะมีกระบวนการคิดว่าใส่แบบไหนแล้วจะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้จะไม่โดนสายตาจะไม่ได้โดนหรือว่าไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเราจะแต่งตัวแบบไหนดีคือเขาไม่ได้บอกคุณว่าต้องแต่งตัวแบบไหนแต่ว่ามันมีการคิดที่อาร์มบอกเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าตัว subject หรือตัวนักเรียนน่ะมันมีอิสระเสรีแต่ว่าอิสระเสรีเนี่ยมันอยู่ภายใต้กรอบอะไรบางอย่างมันก็คือมาร์เก็ตเนี่ยสมมติว่าเราอยากได้งานเราไปสัมภาษณ์งานเขาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องแต่งตัวแบบไหนแต่เราอยากได้งานนั้นนี่หว่าเราจะแต่งตัวยังไงอธิบายอย่างนี้เนาะหรือไปโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้บังคับเราแล้วว่าเราจะต้องแต่งตัวยังไงอะอาร์มแต่ว่าเราไปโรงเรียนเราอยากได้ความสัมพันธ์กับเพื่อนเราอยากได้ความสัมพันธ์กับครูเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะแต่งตัวยังไงไปดีมันเป็นการปลูกฝังวิธีคิดของนักเรียนหรือว่า subject ว่าให้เขาคิดเองเราไม่เอากฎระเบียบไปครอบเขาแต่ว่าไอ้การคิดเองของเขาเนี่ยมันยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางอย่างว่าเขาทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นมันยิ่งทำให้ในบทความชิ้นนี้เขาบอกว่ามันยิ่งสร้างให้นักเรียนเนี่ยมีวิธีคิดว่าเฮ้ยเขาต้องทำยังไงฝึกให้แบบว่าคนออกไปอยู่ในโลกสังคมสมัยใหม่ได้ด้วยว่าแบบว่าเราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ยังไงโดยที่แบบว่ากฎระเบียบมันไม่ได้มีrigid มากมันมีไว้หลวมๆทํายังไงถึงจะได้งานทํายังไงถึงจะได้การยอมรับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือ governmentality จากฟูโกไม่รู้อธิบายอย่างนี้แบบมากจริงๆสิ่งที่อาจารย์วินพูดอ่ะทําให้นึกถึงพาร์ทที่ว่าการแต่งกายนะครับเรื่อง dress code เวลาเราไปงานไปสัมภาษณ์งานหรือแม้ทั้งที่เราแต่งตัวกันในออกรายการเนี่ยแม้ว่าใจลึกๆเราอาจจะอยากแก้ผ้านั่งอัดรายการก็ได้อย่างเงี้ยแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่ารายการขายคอนเทนต์ก็ต้องแต่งกายอะไรแต่ก็ไม่ต้องหนักเกินไปไม่ต้องใส่สูทอย่างเงี้ยก็เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องดิสซิปลีนหรือเปล่ามันไม่ได้จบเพียงแค่ดิสซิปลีนมันเป็นเรื่องของเราตระหนักรู้เราคำนึงถึงกฎระเบียบซึ่งอันเนี้ยมันไปไกลเกินกว่าดิสซิปลีนนะไปสู่ governmentality เนาะก็
เนี่ยพออาร์มใช้คำว่า dress code เนี่ยดีมากนะฮะบทความชิ้นเนี้ยเขาพูดเลยว่าแบบว่า uniform กับ dress code เวลาเขาพูดนะฮะมันเป็น2 สิ่งที่แบบว่ามันไม่เท่ากันคือ uniform คือการใช้ discipline แต่ว่าเวลาเราแต่งตัวจริงๆเนี่ยเรามันมีสำนึกที่อาร์มใช้คำว่าสำนึกอะมันมีสำนึกบางอย่างที่เรารู้แล้วว่า dress code มันเป็นแบบนี้เราจะไปยังไงดีเขาไม่ได้ว่าฟิกซ์เราแต่ว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงดีให้มันเหมาะสมโอเคแล้วก็อันนี้ไม่รู้บทความกล่าวถึงหรือเปล่าแต่ว่าตัวเองมีข้อสังเกตอย่างนึงมาโดยตลอดโดยเฉพาะกับคนในยุค Gen Z เป็นต้นไปเนี่ยเราค้นพบว่ายิ่งคุณใช้ discipline อันเข้มข้นสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาไม่ใช่ subjectivity แต่คุณจะได้รับความต่อต้านพฤติกรรมความเป็นขบถพอรู้สึกว่าสั่งทำไมคุกคามความเป็นเสรีชนของฉันอันนี้ถ้าพูดอันนี้สื่อสารกับนักปกครองนะครับว่าถ้านักปกครองอยากประสบความสำเร็จในการจะ impose กฎระเบียบเข้าไปปลูกฝังคนรุ่นใหม่อ่ะแทนที่จะบังคับเขาว่าทำไมเราไม่ปลูกฝังด้วยวิธีอื่นเช่นการส่งเสริมเรื่องการเคารพเรื่องของมารยาทการเคารพเรื่อง dress code ในสถานที่ต่างๆการแต่งกายการแต่งหน้าให้เหมาะสมแต่ละโอกาสซึ่งจริงๆพออาร์มพูดเรื่องนี้เราขอย้อนไปนิดนึงว่าคนแต่งผู้แต่งบทความชิ้นนี้ผู้เขียนบทความชิ้นนี้ก็คือนักศึกษาปอตีอาร์มแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวแทนแบบว่ามาแบ่งปันเรื่องนี้นะครับก็คือผู้แต่งแรกเนี่ยมันมีผู้แต่งสองคนนะครับบทความชิ้นนี้ผู้แต่งแรกเนี่ยก็คือนักเรียนนักศึกษาที่เหมือนกับว่าอาร์มสอนมันจะมีวิชาวิจัยเนาะแล้วเขาก็อยู่ปีไหนไม่รู้เราจำไม่ได้แล้วผู้แต่งร่วมคนที่สองเนี่ยก็คืออาจารย์นะครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วยูไม่ต้องกลัวหรอกถึงแม้ว่ามันไม่ได้มียูนิฟอร์มบังคับอะเขาได้ฝึกระเบียบวินัยในอีกมุมมองหนึ่งที่เป็นแบบว่า government mentality เนี่ยคือเขาไม่ได้แบบว่าหลุดโลกไปเลยมันมีอะไรหลุมหลวมที่ยึดครอบอยู่เพียงแต่ว่าเขาจะฝึกว่าเขาจะ operate ภายใต้กฎระเบียบหลุมหลวมนี้ยังไงมันไม่ได้หมดสิ้นเลยอันเนี้ยเห็นด้วยกับอาจารย์อาร์มมากโอเคครับก็ขอบคุณอาจารย์วินที่วันนี้มานั่งคุยกันเรื่องที่แบบโคตรอยู่ในกระแสเลยอ่ะแล้วก็โดยส่วนตัวคิดว่าจะอยู่ในกระแสอีกนานอีกหลายปีอ่ะผ่านไป5ปีมันก็จะกลับมาเรื่องนี้อีกรอบแน่ๆนะครับซึ่งก็หวังว่าคือโดยส่วนตัวจะชอบอ่ะให้คนถกเถียงกันแม้จะเป็นเรื่องยูนิฟอร์มแต่เห็นคนถกเถียงกันเราก็ชอบก็หวังว่าคนก็ยังจะถกเถียงกันเรื่องแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าประเทศไทยเราจะได้เห็นโอกาสที่คนรุ่นใหม่จะได้แต่งกายในแบบที่ตัวเองปรารถนาต้องการแต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็อิมโพสไอ้กฎระเบียบบางอย่างในการอยู่ร่วมกันกับสังคมได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารทึกอะไรก็ได้อะครับก็ถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนอยากร่วมแชร์อยากแสดงความเห็นแย้งก็ได้นะครับสามารถคอมเมนต์ร่วมกันเข้ามานะครับใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของรายการนะครับใน Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการของพวกเราด้วยนะครับก็มาเหตุประเทศไทยเนี่ยจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ